ปงปงชึ่งสนับสนุนโดย SKS Capsule Detox สบายท้องสะอาดลำไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนสนใจสั่งซื้อโทร0880224725 02554-1788ช่วยเลยเต็มที่ไปไหนไปด้วยจิตใจตรงกันผูกพันรักใหม่สุขใจเหลือเกินรักเพลินสดใสมอบรักให้เธอตอนนี้เราอ่ะเจี๊ยบตอนนี้เราก็เรียนจบแล้วตอนนี้ก็มีงานมีการทำแล้วตอนนี้ทำอยู่ที่เวทีไทยเป็นเซลล์ขาย SKS Capsule Detox นะครับสบายท้องสารไส้ใช้ SKS ก็คิดถึงเรื่องเพื่อนเก่าๆกลับมาเยี่ยมบ้านคุณพ่อโทรมาพอดีเลยฮัลโหลครับพ่อฮัลโหลเจี๊ยบเหรอครับเออเจี๊ยบครับพ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้อ่ะพ่อตอนนี้ก็อายุ25แล้วพ่อ25เหรอลูกครับพ่อจะเตือนนิดนึงนะลูกทำไมพ่อว่าท่าเดินของลูกอ่ะทำไมครับอย่าไปเดินผ่านจิ๊กโก้นะลูกทำไมพ่อเดี๋ยวอายุจะไปถึง26ลูกอ๋อครับครับถ้าผมเพิ่งเห็นท่าเดินลูกเนี่ยพ่อเห็นดูจากสภาพแล้วคงอยู่ไม่นานนะลูกนะครับพ่ออืมเออเจี๊ยบพอได้ข่าวตอนนี้วันน้อยนาเนี่ยครับว่าทำงานอยู่กรุงเทพอ่ะลูกอ๋อน้อยนาเดี๋ยวก็คุณน้อยนาไม่นาไงน้อยนาที่เคยได้นี่เองสมัยเด็กๆที่ว่าน้อยนาที่อยู่ข้างบ้านเราอะนะใช่ที่ตอนนั้นเองเหมือนที่บ้านตัดผมอะนะถูกต้องลูกทำไมพ่อน้อยนาน้อยนาย้ายไม่ทำงานอยู่กรุงเทพลูกตอนนี้อ๋อย้ายอยู่ทำงานอะไรพ่อพ่อไม่รู้เหมือนกันแต่ได้ข่าวอยู่แถวเพชรบุรีนะแถวเพชรบุรี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 ตัดใหม่อะลูกทำอะไรพ่อแถวเพชรบุรีทำไมพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันอยู่แถวเพชรบุรีจัดใหม่พ่อมีแต่อาบอบนวดโรงแรมสยามเหรอพ่อไม่ใช่ลูกสยามไม่ลูกผมเคยเที่ยวบ่อยอันนี้เขาทำงานอยู่ออฟฟิศข้างไกลๆตึกแกมมี่อะลูกไกลๆตึกแกมมี่ใช่โอ้ลูกนี่แสดงไปบ่อยสิลูกไม่น่ามีตังค์ส่งให้พ่อเลยโอ้พ่อก็พูดเข้าเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วพ่อสบายดีไหมฟังเสียงดูแล้วสบายดีไหมล่ะก็ดูพ่อแก่ลงนะพ่อนะเสียงเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีมึงก็แก่ตามพ่อลูกโอเคพ่อแต่พ่อดูจากลูกแล้วดูจากท่าเดินลูกแล้วพ่อเดี๋ยวพ่อลูกคงไม่แก่เดี๋ยวฟังพ่อก่อนแบตมันจะหมดแล้วพ่อแบตลูกคงไม่แก่ลูกเอ้ยคงตายก่อนลูกนะเดี๋ยวแบตจะหมดเดี๋ยวแบตหมดแล้วลูกเดี๋ยวค่อยเป็นพ่อเดี๋ยวค่อยเป็นพ่อชาร์จแบตเว้ยเฮ้ยโอ้แบตหมดนะรุ่นนี้พ่อเสียดายจริงๆเลยน้อยหน่าคนที่เคยเล่นกับเราตอนเด็กๆคิดถึงเหลือเกินคิดถึงตอนเรื่องราวตอนวัยเด็กของเราไม่รู้โตแล้วจะสวยขนาดไหนนะน้อยหน่าเนี่ยเจี๊ยบแฟนฉันนะครับวันนี้มารอเนี่ยน้อยหน่าไม่รู้น้อยหน่าจะมาอย่างเนี่ยเลิกเรียนแล้ววันนี้ก็เพิ่งเลิกเรียนไปเป็นลูกเสือมาด้วยไปเข้าค่ายเมื่อไหร่น้อยหน่าจะมานะนี่ว่าจะมาเล่นซะหน่อยพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนให้น้อยหน่ามาปลุกซะหน่อยเนี่ยเจี๊ยบเจี๊ยบน้อยหน่าวันนี้ไปเข้าค่ายมาเจี๊ยบวันนี้เรามีของเล่นมาให้เล่นด้วยอ่ะเล่นอะไรตุ๊กตาผู้หญิงแกละเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วหรอกไม่เป็นหรอกเจี๊ยบก็เล่นอันนี้เป็นดีก็ได้อันนี้ชื่ออะไรอ่ะอันนี้ชื่อดีดีอันนี้ชื่อดาด้าดาด้าดีใช่เขาเป็นสามีภรรยากันหรอใช่มาเจี๊ยบเขาเล่นเร็วนี่ดีกว่านี่ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนหายไปไหนหมดอ่ะเนี่ยก็อยู่สองคนก็เล่นกันได้เจี๊ยบอาบน้ำไม่ยากค่ะทำไมเหรอสูตรจังเลยอ๋อเขาวิกไม่ได้ซักเจี๊ยบมาเล่นสีแล้วตัวนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมใช่เป็นผู้ชายแต่ว่าเราสั่งให้ใส่กระโปรงอุ้ยไข่มาเลยเอาเร็ว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 อันนี้ผมว่าให้เขาเป็นเพื่อนกันนะนี่นั่งได้ด้วยเหรอนั่งได้สิเออนั่งได้ด้วยว่ะนี่ยืนก็ได้ให้ยืนได้ด้วยเหรอเจี๊ยบเดี๋ยวอุ้ยเซ็นเซอร์หน่อยไหมโอ้นมหลุดด้วยโอ้ ขอเล็ก
พวกเราไม่ชอบเล่นของกุ๊กกิ๊กของผู้หญิงอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเจ๊ไม่เล่นแล้วใครจะเล่นกับเราล่ะนี่ท่าใหม่ด้วยดินี่เราเนี่ยทำไมต้องขอมาล่ะเพราะมันเป็นนักยิมนาสติกตัวอ่อนไงเดี๋ยวเราก็พาไปขายลอตเตอรี่ซะเลยดิทำไมหรอเพราะมันพิการอย่างเงี้ยโอ้หลังเล่นมันเล่นพิการก่อนนะน้อยหนาเนี่ยดูซีสสวยๆทำสีมาด้วยใช่ไม่เหมือนใครได้แตกปลายด้วยโอเคแตกปลายจะเข้าใจนะบางทีอ่ะเออนี่ตานี่ใส่บิ๊กอายแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ได้แค่นี้เหรอใหญ่สุดแล้วจะมาแซวเสียวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันใหม่นะเนี่ยเดี๋ยวไงอ่ะเดี๋ยวค่อยสนุกเลยเดี๋ยวมันเย็นแล้วเดี๋ยวแม่เป็นห่วงเดี๋ยวเราไปตามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะปลุกเราให้ความเย็นเราตื่นสายทุกครั้งเลยเราเบื่อมากเลยเราต้องมาตะโกนเรียกเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบทุกวันเลยเจี๊ยบก็ไม่ค่อยตื่นนะปกติกลางคืนนอนดึกไปไหนมาดูหนังดูหนังอะไรยังว่าเปล่าหนังตื่นเจี๊ยบพูดเล่นเจี๊ยบว่าไงน้อยหนาเดี๋ยวแต่พรุ่งนี้น้อยหนาต้องปลุกเราด้วยนะได้เลยสิแม่เราซื้อให้เนาะเอาละเอาละเจียมเนี่ยชื่อดีดีแต่ตุ๊กตาเราก็ไม่รู้แค่เปิดแต่อกเปิดแต่อกตลอดเลยเน้นอกติดเลยไปยืนยันยังไงก็ดีขนาดพอไหมเจียมพอเถอะเดี๋ยวเจอกันนะอย่าลืมปลุกไปเขาขับบ้านกันดีกว่าไปไปเจียมขับจักรยานเรากลับไปด้วยดีนี่เจอกันนะเจียมพรุ่งนี้เราจะมาปลุกนะโอเคบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะไปใส่เข้าไปก็แม้เรื่องราวกำลังสนุกเลยนะครับแต่ตอนนี้พักกันก่อนติดตามชมต่อไปช่วงหน้าครับ